ด่วนจริงหลักฐานปรากฏชัดเอราวัณกานิเย่แท้ที่จริงมาจากไหนเปิดโปงข้อมูลลับทีมชาติไทยใครเป็นคนดึงตัวนักเตะมาเล่นให้กับช้างศึกยู23ส่วนนิโคลัสมิเคลสันก็โดนไปด้วยเกือบมาไทยลีกเฮ้ยแบบนี้ใจเย็นๆก่อนอนาคตอีกยาวเล่นยุโรปอีกเยอะในขณะที่ข้อมูลสำคัญชี้มีนักเตะไทยในยุโรปที่บอกได้ว่าฝีเท้าเก่งกาจกว่าเด็กเทพเอราวัณโอ้โหพูดแบบนี้รีบไปดึงตัวมาด่วนช้างศึกทีมชาติไทยในขณะที่โค้ชหลักอิสระศรีทโรเปิดเผยเข้าใจทันทีทำไมช้างศึกชุดนี้ถึงสู้ทีมจากอาหรับได้แบบไม่ต้องกลัวใครส่วนเอราวัณกานิเย่ลงสนามฝึกซ้อมไม่น่าเชื่อโดนลูกนี้เข้าไปในขณะที่ไมคอนดักลาสกาโดโซเจ้าหนูมหัศจรรย์เชื้อสายบราซิลหัวใจไทยลงสนามให้บาเยิร์นแล้วยิงอีกแล้วทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับต้องบอกว่าโอ้โหออกมานี่แทบจะช็อกพอสมควรเลยนะครับจากรายงานข่าวเดี๋ยวก็ลองฟังดูแล้วกันพร้อมกับไปดูไฮไลท์ต่างๆนานาแล้วก็ข้อมูลรับต่างๆนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูกันที่ข่าวนี้เลยนะครับต้องบอกว่าไปติดตามเรื่องราวนะครับจากพี่บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณมาเนี่ยเจ้าตัวก็ต้องบอกว่าไปสอบถามไปสืบข้อมูลมาแหละครับนะครับบอกว่าจากเรื่องราวของเอราวัณกานิเย่เนี่ยนะครับนักเตะลูกครึ่งไทยในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีหลายคนแต่ว่าหวยไปออกที่เอราวัณกานิเย่เพราะว่าล่าสุดลงไปเนี่ยมีแมวมองมาเห็นมีคนเขาก็จับตาดูทีมชาติไทยเยอะปรากฏว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับจากลุยส์เวียสกัสอดีตสตาฟโค้ชทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมงานในยุคของมาโน่โพลกิ้งต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนหาข้อมูลเสิร์ชหาต่างๆนานาเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับซึ่งมาโน่โพลกิ้งเนี่ยก็จะอยู่กับเขาเป็นประจำอยู่แล้วรวมไปถึงคุณเอ็กวัชพลแก้วผลึกเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานของมาโน่โพลกิ้งทีมชาติไทยอะไรก็ว่ากันไปเขาติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับมาพูดคุยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีอีกหลายเรื่องหลายราวนะครับพี่บอบก็บอกแต่ว่าจริงๆแล้วก็ได้ขออนุญาตลุยส์นะฮะเวียกัสเรียบร้อยแล้วในการมาลงเผยแพร่นะครับให้กับแฟนๆได้รับทราบว่าความเป็นจริงอ่ะมันคืออะไรนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะชี้แจงเรื่องนี้อยู่แล้วมันเหมือนกับลักษณะว่าเฮ้ยไม่รู้อ่ะเขาจะทำงานกับทีมชาติไทยหรือเปล่าแต่สุดท้ายเรื่องนี้ทุกคนต้องทราบความเป็นจริงมันเป็นแบบไหนนะครับพี่บับเบิ้ลก็บอกว่าแปลมาจาก Google นะฮะแล้วก็รีไรท์คำเอานิดหน่อยก็จะได้เข้าใจง่ายๆอ่ะขออนุญาตเล่าต่อนะครับว่าฉันอ่านเรื่องราวนะฮะของเอราวัณกานิเย่แล้วต้องบอกว่าลุยส์เนี่ยเป็นคนพบนะฮะน้องคนนี้และก็แนะนำให้ทีมชาติไทยนะครับใส่ชื่อในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกชุดใหญ่โอ้โหนี่หลุยส์เป็นคนมองว่าเอราวัณเนี่ยยกระดับคลาสขึ้นไปติดชุดใหญ่ทันทีก่อนหน้าที่จะมาเล่นยู23แล้วเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนถ้าใครอยากรู้นะฮะโอ้โหโคตรมันนึกว่าติดตามเรื่องราวนักสืบนะฮะฉันเองเป็นคนหนึ่งที่เจอนิโคลัสมิโคซันเช่นเดียวกันโอ้โหเอาละเว้ยนิโคลัสก็มาพยายามเซ็นสัญญากับทูแบงคอกเมื่อปี2018นี่ตกใจนะเอาจริงนิโคลัสมิเคลสันจะกลับมาเล่นไทยคือถ้าพูดอย่างนี้ตกใจนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมสัมภาษณ์กับนิโคลัสมิเคลสันเขายืนยันว่าจะกลับมาก็ต่อเมื่อนะฮะเขาเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับเขาบอกเขายังอยากเล่นอยู่ในยุโรปถ้ามันไม่มีจริงๆหรือว่าเขาแบบเหมือนไม่สามารถเล่นในยุโรปได้ค่อยว่ากันโอ้โหไม่น่าเชื่อเว้ยนะครับเขาไม่ได้พูดลอยๆหลุยบอกว่าผมก็มีหลักฐานเรื่องนี้มาอีกนะครับเมื่อมันนานมาแล้วที่ฉันมีหลักฐานข้อมูลสร้างด้วยซอฟต์แวร์ของตัวเองเพื่อสำรวจผู้เล่นลูกครึ่งไทยและลูกครึ่งนะฮะซีกโลกหนึ่งฉันยังบอกได้เลยว่า
ที่ฝรั่งเศสมีนักเตะดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่เก่งกว่าเอราวัณด้วยซ้ำแล้วเป็นคนไทยโอ้โหเอาวะโอ้โหอ่ะโคนันก็มาสืบเลยครับถ้าใครมีความสามารถสืบเลยครับใครที่เก่งกว่าเอราวัณแล้วอยู่ในฝรั่งเศสแล้วฝีเท้าเนี่ยแล้วเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะหรือว่ามีสัญชาติคุณพ่อคุณแม่ติดต่อด่วนครับติดต่อด่วนถ้าใครมีความสามารถบอกนี้เลยนะฮะรบกวนหาข้อมูลหน่อยแล้วส่งมาได้เลยนะครับที่ช่องแตงโมลงปีกพองยิงครับเราจะทำการสืบต่อว่ามันมีไอ้เจ้าหนูคนนี้จริงๆหรือเปล่าคือถ้าได้เอราวัณมาเนี่ยถ้าได้เอราทูมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะเอราวัณไม่พอมีเอราทูถ้าดีต่อเป็นเอราทีแฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่คือเราก็อยากจะได้เพชรเม็ดงามที่ทีมชาติไทยจะต้องตามหาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่หลุยเขาชี้แจงมาเนี่ยนะฮะคือเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันมีคนเนี่ยจะทำลายสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมาให้กับทีมชาติไทยสรุปอย่างนี้นะเขาบอกว่าทำผลงานให้กับทีมชาติไทยควรจะให้เครดิตกับหลุยส์เวียกัสผมว่าจริงๆถ้าเขาเป็นคนหามาเราก็ควรจะยอมรับว่าเฮ้ยคุณเวรี่กู๊ดมากมาช่วยเผลอๆกลับไปถามเขาอีกก็ได้ว่าใครนะฮะจ้างเขามาก็ได้ถ้าหานักเตะดีๆแบบนี้ให้เราได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันมีเหมือนคนไม่ชอบเขาแล้วก็ไปดัดหลังเขาหรือเปล่านะฮะเหมือนกับเขี่ยเขาออกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เขาบอกว่าเขารับได้นะฮะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ว่านะฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องพูดเรื่องจริงว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณถ้าหากว่าหลุยส์เป็นคนหามาจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าโหชื่นชมนะแต่อยากได้อีกมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับทางสมาคมต้องติดต่อด่วนแล้วครับเรื่องนี้นะครับในขณะเดียวกันครับทีมชาติไทยของเรานะครับต้องบอกว่าเล่นกับทีมชาติอิรักได้อย่างสนุกมันมากๆเลยนะฮะแล้วก็เอาชนะไปได้เหตุผลเรื่องราวต่างๆนานาแบบนี้โค้ชละอิสระศรีทะโลแกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าเพราะอะไรทำไมนะฮะทีมชาติไทยถึงสู้กับทีมชาติอิรักได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าจากการเตรียมตัวและเตรียมทีมของโค้ชละจริงๆเดี๋ยวไปฟังครับโค้ชละมีความมั่นใจเป็นพิเศษเฮ้ยเรามีโอกาสจริงๆนะกับการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกถึงแม้ว่ามันจะน้อยจริงๆ 3.5 ทีมน้อยมากๆอะไรครับที่ทำให้โค้ชละรู้สึกว่ามั่นใจพอสมควรที่เรามีโอกาสที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกจริงๆแล้วเราเจอเขาบ่อยครับพวกตะวันออกกลางเราตอนที่ไปดูฮาครับแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องกับคูเวตนะครับแล้วก็เราไปซาอุอีกในการวาร์ปครับเราเห็นแล้วครับว่าแบบเฮ้ยมันมีเขาก็มีจุดอ่อนครับเขามีจุดอ่อนและจุดแข็งเราก็มีจุดอ่อนและจุดแข็งแล้วก็เรามีวิธีการที่เอาชนะเขาซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คิดครับมันเป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วโอเคอาจตัวผู้เล่นอาจจะดรอปลงแต่มันก็ยังมีวิธีการอยู่ครับมันยังมีวิธีการที่เอาชนะแล้วเด็กเราเจอเขาพวกนั้นเราไม่กลัวแล้วเขารู้วิธีเล่นแล้วเขารู้วิธีเอาตัวรอดแล้วเราต้องมาโฟกัสเรื่องของสภาพร่างกายครับระดับความฟิตเพราะหลายคนต้องยอมรับว่าเป็นสำรองบางคนไม่ได้เล่นด้วยซ้ำครับก็อันนี้เข้าใจแต่ระดับฝีมือหรือว่าการเอาตัวรอดหรือว่าสิ่งที่มีทีเด็ดผมว่าทุกคนมีครับตรงนี้ทำให้เรามีความมั่นใจครับครับโอเคโอกาสอาจจะน้อยลงแต่มันก็ยังเป็นโอกาสที่ดีอยู่กดดันไหมครับกับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่สำคัญขนาดนี้แล้วก็อาจจะเป็นตัวชี้อนาคตตัวเองจริงๆแล้วเรื่องของความกดดันโค้ชมีความกดดันโดยธรรมชาติแต่ถามว่าเราไปโฟกัสเรื่องไม่เคยโฟกัสเรื่องที่ว่าจะได้ต่อไม่ต่อไม่เคยผมไม่เคยโฟกัสผมแค่ว่าได้ทำงานทำให้มันเต็มที่ถ้าเราทำได้เต็มที่ไม่เสียใจครับถ้าเราได้ทำเต็มที่แล้วครับเอาละครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชละอิสระศรีทะโรนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าภูมิใจครับที่มีโค้ชเป็นคนไทยและทำได้ขนาดนี้นะครับแต่เราก็คงจะต้องมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ได้ลงสนามในการฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยนะครับเป็นการเนรีคอบเบอรี่นะครับแล้วก็ทางด้านของนักเตะเนี่ยก็เปิดเผยเหมือนกันนะว่าพอใจฟอร์มการเล่นของพวกตัวเองนะฮะแล้วก็ได้เก็บชัยชนะด้วยไม่เสียประตูด้วยนะครับกองหลังอย่างสมมุติไข้ควรก็ออกมาบอกว่าโอ้โหมันเจ๋งมากเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยในทีมสมควรได้รับเครดิตไม่ใช่แค่ผู้เล่นในแนวรับแต่รวมถึงแนวรุกนะครับที่พยายามช่วยกันกดดันช่วยกันสอดซ้อนจนทำให้เราไม่เสียประตูนะครับแต่ไม่เหลิงเด็ดขาดเพราะมีเกมที่สำคัญรออยู่นั่นเองนะครับแต่อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้ทุกท่านได้ดูนี่ครับจังหวะนี้ครับเอราวัณกานิเย่โดนแบบนี้โอ้ยเอราวัณมาเมืองไทยไม่รู้ซะแล้วโอ้โหน่าจะเป็นพี่บำรุงนะ
เออโอ้โหเป็นไงแล้วเป็นไงวาลิสขำกากเลยครับเอราวัณบอกกูต้องทำอะไรเนี่ยอ้าวลอดด่าก็ถอดเสื้อดิครับลอดด่าก็ถอดเสื้อดิครับรออะไรครับเสร็จครับเสร็จครับแบบนี้โอ้โหเสร็จเพื่อนไทยเลยครับโอ้ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักเจ้าตัวก็เขินๆนะวิ่งแบบเขินๆโอ้โหลีลาในสนามอีกอย่างแต่เจอของจริงเป็นไงล่ะครับของจริงในเพื่อนเนี่ยแหละเอ้าไมคอนครับยิงประตูได้อีกแล้วครับนี่ครับในการลงสนามให้กับบาเยิร์นมิวนิกครับในการไปร่วมฝึกซ้อมนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหไอ้หนูมันมีของจริงนะครับจากการที่ได้พูดคุยเนี่ยน้องก็บอกว่าเต็มที่พี่ลงสนามทุกนัดเต็มที่ทุกนัดยิงอีกแล้วชนะ 3-1 ยิงลูกนึงอ่ะเดี๋ยวดูการเซตอัพขึ้นมานะครับตรงนี้ฮะดูสิครับโอ้โหแล้วไมคอนนี่มาแล้วมาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูอยู่ตรงไหนเลี้ยงวนกลับมาให้เพื่อนไปแล้วเข้าตำแหน่งเข้าตำแหน่งแล้วมารอทำชิ่งเปล่าทำชิ่งแล้วให้มาหลุดมาแล้วพื้นที่ว่างตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประตูที่สุดสวยสำหรับเจ้าตัวนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ